มันบอกว่าเตียงตึงมากกลัวจะไม่พอนะคะต่างจังหวัดเองก็ไม่ย่อหย่อนไปกว่ากันเลยค่ะมีหลายที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆไปดูกันบ้างนะคะว่ามาตรการการป้องกันโควิดเนี่ยตอนนี้พอมันไปในคลัสเตอร์ใหม่เช่นสถานสงเคราะห์จะทำกันอย่างไรค่ะล่าสุดนะคะที่ปทุมธานีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่รังสิตค่ะมีโควิดเยอะเลยทั้งเด็กทั้งคนดูแลเนี่ยน่าเห็นใจมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กก็เป็นเด็กตัวเล็กๆและผู้ดูแลก็ต้องกลับบ้านกลับช่องไปหลายคนก็เป็นคนกลุ่มเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าเอาไปติดคนในครอบครัวอีกค่ะในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตปทุมธานีนั้นมีผู้ติดเชื้อถึง44คนเป็นเด็ก33คนผู้ดูแลอีก11คนค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองแล้วเจ้าหน้าที่ต่างๆเด็กคนนู้นคนนี้127คนค่ะเดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านปลัดกระทรวงพม.คุณพัชรีอารยกุลก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไปทุกที่แล้วแม้แต่ในสถานสงเคราะห์ก็ติดค่ะแล้วเด็กอ่อนนี่น่าเป็นห่วงมากล่าสุดวันนี้24มิถุนายนนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อ44คนในจำนวนนี้เป็นเด็กในอุปการะ33คนอย่างที่บอกไปค่ะและ11คนเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่ดูแลแล้วก็ส่งไปดูแลให้เรียบร้อยเลยไม่ให้ออกมาหรือว่าไม่ให้มีปัญหาค่ะอันนี้รับปากนะคะส่วนที่น่ากังวลคือยังมีเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เหลืออีก127คนจากทั้งหมด167คนอันนี้แหละวันนี้จะต้องมีการไปตรวจแยกออกมาใครเป็นโควิดก็ต้องเอาออกมาเลยค่ะจะได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันระบาดไปทั่วแล้วเลยปิดก่อนสถานสงเคราะห์เด็กเนี่ยคือไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเลยบับเบิ้ลแอนด์ซิลนะคะลงใต้ไปบ้างทางใต้ตอนนี้สถานการณ์หนักเหมือนกันโดยเฉพาะที่ปัตตานีค่ะผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้พุ่งถึง115คนโอ้ยยอดป่วยสะสมที่ปัตตานีนี่นะคะ 1,540 คนและโอ้ยรักษาหายแล้ว541คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนเกิดจากว่าไปติดเชื้อจากคนในครอบครัวนะคะในคลัสเตอร์จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงสูงเกือบพันคนเลยนะคะและผู้เสียชีวิต รวมแล้วที่ปัตตานี5คนค่ะยอดผู้ติดเชื้อสะสม570คนจากคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงงานซึ่งโรงงานเนี่ยพออยู่ๆกันก็มีตลาดมีนู่นมีนี่ก็ขยายเข้าไปในชุมชนอีกตอนนี้ต้องใช้การตรวจเชิงรุกด้วยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานให้กับกลุ่มพนักงานในโรงงานนะคะจะได้ตรวจให้เร็วแล้วก็แยกออกมาให้เร็วค่ะวันนี้แหละเป็นวันสุดท้ายของการตรวจเดี๋ยวดูนะว่าจะมีคนติดเชื้อเยอะหรือเปล่าแต่น่าจะคัดกรองเกือบหมดแล้วเท่าที่รายงานณตอนนี้ยังไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มนะคะที่อยุธยาก็โรงงานเหมือนกันค่ะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่นี่เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่จนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพานุแย้มศรีลงพื้นที่เองเลยค่ะไปกับทางด้านสาธารณสุขแล้วก็นายอำเภอไปดูว่าที่โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันถึง96รายโอ้โหก็เลยพูดคุยหาแนวทางปฏิบัติว่าจะทำกันอย่างไรนะคะเพราะว่าพนักงานทั้งหมดเนี่ย700รายนะถ้าเกิดติดกันเกือบหมดโอ้โหจะเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากค่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลราชธานีก็มาช่วยกันตรวจคัดกรองนะคะหลังจากที่นับตัวเลขนะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงตอนนี้มีคนติดเชื้อ96รายแล้วนะคะซึ่งทางโรงงานก็บอกโอ้โหเป็นคลัสเตอร์ใหญ่จริงไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็อยากจะตรวจให้เร็วที่สุดแล้วก็แยกคนป่วยออกมานะคะไปดูสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเนี่ยพบว่าน่าตกใจนะคะมีคนติดเชื้อสะสมถึง 1,761 รายวันนี้วันเดียวมีผู้ติดเชื้อ47รายค่ะก็ยังหนักอยู่หลายๆที่เลยนะคะเอาใจช่วยค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม